ตั๊กแตนชลดาสุดเศร้าผู้จัดการคนแรกจากไปอย่างไม่มีวันกลับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งที่สะเทือนใจสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดามากๆเพราะล่าสุดเธอได้สูญเสียผู้จัดการคนแรกในชีวิตที่รักเปรียบเสมือนคุณพ่อจากไปอย่างไม่มีวันกลับทั้งนี้ตั๊กแตนชลดาได้โพสต์คลิปของเธอที่ได้ร้องเพลงทั้งน้ำตาต่อหน้าศพผู้จัดการคนแรกลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าพ่ออยากให้ลูกได้มีเพลงดีๆแกก็นั่งเฝ้ารอหาเพลงดีๆให้ลูกจนมีวันนี้นักร้องสาวขวัญใจแฟนๆตั๊กแตนชลดาและบทเพลงนี้พ่อเป็นคนนั่งเฝ้าเอามาให้แตนค่ะผู้มีพระคุณผู้จัดการคนแรกในชีวิตพ่อก็คือพ่อยังไงก็เป็นพ่อคำอวยพรและคำสอนดีๆพ่อมีให้เสมอและนอกจากนี้นะคะตั๊กแตนชลดายังได้โพสต์ภาพในการศพท่ามกลางบรรยากาศสดเศร้าพร้อมแคปชั่นว่าเป็นข่าวร้ายที่สุดในชีวิตของหนูพ่อเล็กประทีปได้จากพวกเราไปแล้วหนูไม่มีโอกาสได้กราบลาต่อหน้าพ่อเนื่องจากพ่อเสียชีวิตที่เชียงใหม่และได้บริจาคร่างกายให้กับสภากาชาดจึงไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนี้หนูจึงขอกราบลาคุณพ่อในโทรศัพท์เพราะไม่รู้ว่าทางเขาจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายศพไปทำพิธีได้หรือไม่หรือต้องรอเช็คกับทางญาติของพ่อเล็กอีกทีขาดพ่อไปหนูก็เหมือนขาดญาติผู้ใหญ่ไปอีกที่รักไปอีกหนึ่งคนไม่ว่าจะเสียใจแค่ไหนแต่มันคือสัจธรรมที่ทุกคนต้องเผชิญหนูขอกราบขอบพระคุณพ่อเล็กดูแลและสั่งสอนหนูมาหลายปีสอนให้หนูมีความอดทนแข็งแรงกล้าต่อสู้กับทุกปัญหากล้ายอมรับความจริงกล้าเผชิญกับทุกสิ่งคำสอนของพ่อทุกคำหนูยังจำและมาใช้ตลอดและมีความดีของพ่อเล็กยังตาตึงอยู่ในใจของลูกเสมอและนี่ก็เป็นข้อความเบื้องต้นนะคะที่คุณตั๊กแตนชลดาได้โพสต์ไว้อาลัยแล้วก็กราบลาผู้จัดการคนแรกอย่างคร่าวๆนะคะดิฉันในหนึ่งในทีมงานผู้สื่อข่าวของมานามาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้จัดการส่วนตัวคนแรกของคุณตั๊กแตนชลดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะติดตามข่าวสารได้ใหม่ได้ที่ Facebook Fanpage มานามา YouTube มานามา Channel และ TikTok มานามาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ